สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นเจลกำจัดมดนะครับอันนี้แอนตี้แอนนั่นเองนะครับผมก็บอกเป็นสูตรส่วนผสมใหม่จากเยอรมันเลยครับนี่เป็นกล่องก็เป็นแบบนี้เป็นสีม่วงๆนะครับเจลกำจัดมดเดี๋ยวดูตรงนี้ดิวิธีใช้ก็คือหยด1หยดบริเวณต่อ1พื้นที่ตารางเมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีมดรบกวนมดเดินผ่านบริเวณที่มดอาศัยนะครับเพื่อประสิทธิภาพที่ดีควรหยดหลายจุดโดยแต่ละจุดห่างกัน1เมตรนั่นเองนะมดจะได้กินกันเยอะๆนะครับห้ามรับประทานโดยเด็ดขาดนะทุกคนอันนี้นะครับแล้วก็ห้ามหยดบริเวณที่ใกล้กับเด็กหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงนะตรงนี้ห้ามนะครับห้ามอยู่ใกล้บริเวณเด็กหรือสัตว์เลี้ยงสามารถสัมผัสหรือเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยสบู่นะล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ทุกครั้งนะครับหลังการใช้งานนั่นเองนะครับเดี๋ยวแกะดูข้างในชั้นนึงนะครับตัวนี้เป็นไซส์ขนาด20กรัมนะครับผมจะมาลองทดสอบดูนี่โอ้โหเป็นหลอดแบบนี้เลยแต่ตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรูปร่างหน้าตาตัวแพ็กเกจตัวอุปกรณ์เนี่ยนะครับการดีไซน์การใช้งานเนี่ยดีนะถ้าทำเป็นแบบนี้นะครับมันดูเรียบร้อยน่าใช้ดีเนี่ยมันมีจุกยางด้วยทุกคนมีจุกยางออกมาด้วยนี่เป็นจุกยางเราใช้เสร็จแล้วเราก็ปิดกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอ๋อขีดเข้าไปเรากดดันทางนี้นะครับส่วนวิธีใช้กับคำเตือนก็เหมือนกับที่กล่องเขาไม่มีอะไรมากเวลาใช้งานก็แบบหยดประมาณนี้ทุกคนผมจะลองบีบดูนะลองดันดูนะครับว่าต้องใช้แรงเยอะไหมนี่เป็นสายออกมาแบบนี้นะครับเราก็ไปหยดตรงที่บริเวณมดผ่านได้เลยนี่เป็นน้ำใสๆแบบนี้นะครับแต่ว่าจะบอกว่ามันต้องใช้เป็นประจำนิดนึงนะคือมันจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่กำจัดค่อนข้างยากนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีผลตามที่เขาโฆษณาแหละก็คือพอมันกินเข้าไปนะมันเป็นแบบเป็นพวกเชื้อโรคที่ราทำให้เกิดโรคติดต่อในรังมดน่ะความที่ว่าจำนวนน่ะมันเยอะมากๆนั่นเองนะครับมดน่ะกำจัดค่อนข้างยากแต่ว่ามันก็หายไปจริงๆนะช่วงที่เราทำเนี่ยมันก็จะหายไปสักพักนึงแหละนะครับแต่เดี๋ยวว่ามันก็อาจจะกลับมาใหม่นะเพราะนั้นก็พยายามเจอตรงไหนก็พยายามใช้ไปบ่อยนะครับอย่างที่บอกว่าพยายามหยดห่างกันประมาณแบบห่างกันควรหยดหลายจุดหน่อยแต่ละจุดห่างกัน1เมตรนะครับผมนี่เห็นไหมห่างกัน1เมตรถ้าเกิดว่ามันเดินเป็นทางยาวๆนะก็หยดห่างกันหน่อยเดี๋ยวไปลองทดสอบใช้เลยดีกว่านะครับผมอันนี้นะครับสำหรับคนที่กดไม่ค่อยออกนะครับบางทีผมว่าทำไมมันกดไม่ค่อยออกมันจะมีเดือยตรงนี้เล็กๆอยู่เห็นไหมมันจะเป็นที่ล็อกนะครับถ้าเกิดว่าบางทีมันไปอยู่ตำแหน่งตรงนี้มันจะกดไม่ค่อยลงทุกคนมันต้องเอามาให้อยู่ตรงที่ร่องยาวตรงนี้จะมีร่องยาวอยู่เนี่ยต้องกดมาตรงนี้นะครับมันจะกดออกมาง่ายเลยนะครับเนี่ยมันพ่นปุ๊บจะพ่นง่ายตอนแรกผมก็ว่าทำไมกดไม่ค่อยออกครับถ้ามาอยู่ตรงร่องยาวตรงเนี้ยกดเบาเลยมันจะเบามากเลยนะครับถ้าเจอจุดตรงไหนที่มันมดมันกินเนี่ยต้องรีบเลยนะครับต้องรีบทำให้หยดเอาไว้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าจำนวนมดมันเยอะมากนะครับกว่ามันจะกินกันหมดนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวพอมันเบื่อพอมันรู้จุดเนี่ยพอมันรู้ว่าแบบมันก็จะไม่กินบางทีมันจะมดบางชุดฉลาดนะครับไม่ยอมกินบางจุดนะบางจุดไม่ยอมกินเลยนะบางที่บางที่ก็กินถ้าตรงไหนกินเนี่ยต้องรีบเลยครับนี่นะครับทุกคนเนี่ยพอเราเจอเส้นทางนะหรือว่าตรงไหนที่มดมันเดินนะครับเราก็เอามาหยดไว้แบบนี้เลยเห็นไหมแล้วมดก็จะมากินทุกคนดูนะครับมันเป็นน้ำหวานเนี่ยตรงนี้คือเส้นทางมดเดินนะครับนี่ผมก็จะหยดไว้อย่างนี้เห็นไหมนี่มันมากินกันเต็มเลยทุกคนที่กำแพงก็มีนะที่กำแพงก็หยดได้นะแต่ว่ามันจะย้อยๆลงมาหน่อยในที่กำแพงที่ขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยมันจะขึ้นไปบนหลังคาบ้านทุกคนมันก็จะเวลาขึ้นไปบนหลังคาบ้านเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเราได้กินอาหารในบ้านเราเนี่ยมันก็จะลงมาทุกคนมันก็นำมากินอาหารนี่เราก็พยายามหาต้นเหตุหาต้นตอเส้นทางที่มันเดินให้ได้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นไปแล้วก็จะเข้าหลังคาบ้านแล้วมันก็จะลงมากินอาหารในถุงขยะบ้างในโต๊ะกินข้าวอะไรเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าวางขนมอะไรเงี้ยไม่ได้ระวังนะครับมันก็มาเราก็หยดไปนี่เจอนะเนี่ยเจอทางขึ้นตรงนี้อีกรังนึงนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นทางเข้าคล้ายๆกับทางเข้ารังตรงนี้นะครับเราก็หยดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยหยดไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะได้กลิ่นแล้วมันก็จะมาเลยนะครับมันจะเป็นหวานเหมือนน้ำหวานนะครับนี่มาแล้วมาได้ไหมหยดปุ๊บมาปั๊บเลยครับทุกคนดูนะครับเนี่ยหยดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยเด็กสักพักหนึ่งก็มากินกันเต็มเลยนะครับจะบอกว่านะครับเท่าที่ผมใช้มานะมันก็ไม่ได้หายไปตลอดการหรอกนะครับเพราะว่าจำนวนมดมันเยอะมากทุกคนมันเยอะจริงๆนะครับมันจะหน้าร้อนเนี่ยมันจะเยอะหน้าเนี้ยหน้าร้อนใช่ไหมมันก็จะยุงอ่ะจะน้อยทุกคนช่วงหน้าเนี้ยยุงจะน้อยนะครับแต่มดจะเยอะมากนะครับมดจะเยอะมากแล้วไอ้มดพวกนี้กัดเจ็บมากเลยจริงๆทุกคนมันกัดเจ็บมากนะครับผมเนี่ยเป็นดำๆเนี่ยตรงเนี้ยสองจุดตรงเนี้ยเนี่ยสองจุดตรงเนี้ยทุกคนยังไม่หายเลยเป็นเกือบ2อาทิตย์แล้วโดนมันกัดเนี่ยนะครับ
มันเป็นโหพิษมันแรงเจ็บแล้วปวดแสบร้อนมากนะครับเหมือนมดคันไฟเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะช่วยให้มันเบาบางลงไปทุกคนถ้าเรามาสังเกตดูเนี่ยถ้าเกิดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่เนี่ยนะครับเส้นทางนี้จะคือแทบจะหายไปเลยนะนะครับเส้นทางที่มันเดินประจำตรงนี้แทบจะหายไปเลยนะครับแล้วก็มันก็จะเบาบางลงไปเดี๋ยวก็จนสมมติว่าถ้ามันตายไปเยอะมากๆเนี่ยมาเดี๋ยวมดรุ่นใหม่มันก็มาทุกคนแล้วก็รังอ่ะมันไม่ได้มีรังเดียวโอ้โหมีหลายรังมากนะครับแล้วก็ตัวอ่อนตุกนังคงในไข่เนี่ยตอนนี้มีอีกเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนตัวที่รอที่จะเกิดมาอีกนะในตัวที่ในรังมันมีนางพญาอยู่นะครับดังนั้นเดี๋ยวมันก็เกิดมาใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะเพราะนั้นก็เราก็พยายามหาให้เจอนะครับเส้นทางมันหาทุกวันพยายามหาดูว่าเส้นทางมันอยู่ตรงไหนนะครับหาสม่ำเสมอแล้วก็เราก็มาหยดไอ้พวกนี้นะครับเจอตรงไหนแล้วก็หยดไว้นะครับให้มันสม่ำเสมอเนี่ยแอนตี้แอนตรงนี้นะครับพอมันเจอพอมันกินเข้าไปสม่ำเสมอเนี่ยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆลดน้อยจำนวนลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการหายไปก็อาจจะห่างขึ้นอาจจะนานขึ้นนะทุกคนมันก็ช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ดูตามเส้นทางไปเนี่ยมันสูงมันไปทางเนี้ยนี่รังมันก็ลงไปตรงนี้นะครับมันอาจจะห่างอาจจะหายไปได้นะครับถ้าเราทำให้มันประจำสม่ำเสมอนะค่อยๆหยดไปนะครับผมก็จะหยดมาเรื่อยๆนะทุกคนเนี่ยมันมากินกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็หายเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะใครสนใจนะครับฝากไว้แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับแอนตี้แอนเนี่ยผมดูคอมเมนต์หลายๆคนเนี่ยใช้มาหลายตัวนะใช้มาหลายตัวไม่ค่อยจบนะสมมติจะมาจบที่ตัวนี้กันทั้งนั้นเลยนะครับหลอดใหญ่ราคาอาจจะสูงหน่อยเพราะว่าประมาณ100กว่าบาทแต่เขาบอกว่าใช้ได้จริงนะครับคือหายไปนานมากนะครับห่างอาจจะลดจำนวนช่วยลดจำนวนไปได้เยอะนะครับแต่ว่าจะบอกว่ามันไม่ได้หายขาดหรอกนะครับมดมันเยอะมากจริงๆนะครับเราต้องใช้อย่างสม่ำเสมอประจำครับแต่มันก็จะเบาบางลงไปแล้วก็ช่วยระยะห่างของการหายไปมันก็จะห่างขึ้นนะถ้าเราใช้ไปพวกนี้นะมันเนี่ยปริมาณ20กรัมหลอดใหญ่อยู่นะครับใช้ได้เยอะอยู่นะนะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ